ประวัติเรื่องราวของพระองค์ท่านเป็นยังไงบ้างครับบราเดอร์ลักกี้ครับครับก็สำหรับประวัติโดยย่อนะครับของพระสันตะปากกิตติคุณเบเนดิกต์ที่16นะครับครับพระองค์นะครับเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่265นะครับปัจจุบันพระสันตะปาฟรานซิสองค์ที่266นะครับพระสันตะปาเบเนดิกต์องค์ที่265พระองค์นะครับพระนามเดิมว่าโจเซฟลัสซิงเกอร์นะครับครับพระองค์เป็นชาวเยอรมันพระองค์เนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปานะครับในวัย78พรรษาซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มากที่สุดตั้งแต่มีการเลือกมาเลยนะครับใช่พระองค์เป็นพระสันตะปาในวัย78พรรษาครับพระองค์ได้รับเลือกจากการประชุมพระคดีนันเมื่อวันที่19เมษายนคริสตศักราช2005ครับนะครับภายหลังจากพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2สิ้นพระชนม์ครับนะครับก็มีการเลือกตั้งพระสันตะปาแล้วพระองค์ก็ได้รับเลือกในวันที่19เมษายน2005ในการประชุมครั้งที่4นะครับครับในการประชุมครั้งนั้นนะครับมีจำนวนพระคาร์ดินัลที่เข้าร่วมประชุม115องค์จาก52ประเทศนะครับแล้วก็ใน115องค์นะครับครับตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็มีพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิตติบุญชูด้วยใช่ใช่ใช่โดยบิดาของพระองค์นะครับชื่อโยเซฟและมารดาของพระองค์ชื่อแมรี่ลัสซิงเกอร์ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงก็ถือว่าชื่อพ่อกับชื่อแม่ของพระองค์ก็คือโยเซฟกับแมรี่โอ้โหพ่อชื่อโยเซฟแม่ชื่อแมรี่พอดีเลยนะครับเหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้โหนะครับครับพระองค์นะครับก็บิดาของพระองค์เนี่ยเป็นตำรวจนะครับพระองค์มาจากครอบครัวชาวนาครับประสูติเมื่อวันที่16เมษายนคริสตศักราช1927ในมาร์กเติร์นอัมอินนะครับแคว้นบาวาเรียภาคใต้ของประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งในช่วงที่พระองค์เกิดนะครับในปี1927เนี่ยในวัยช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นนะครับในช่วงวัยของพระองค์ในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เป็นเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2พอดีนะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นภาพเมื่อสักครู่พอดีเลยใช่นะครับซึ่งเมื่อพระองค์นะครับอยู่เติบโตในยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสมัยที่พระองค์เป็นเยาวชนพระองค์ก็ถูกเกณฑ์เข้าร่วมกับเยาวชนนาซีครับนะครับของเยอรมันนะครับก็ถ้าอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เราไม่กล่าวร้ายอะไรนะครับครับผมในช่วงนั้นก็อย่างที่ทุกท่านทราบก็เป็นเกี่ยวกับฮิตเลอร์นะครับนาซีครับพระองค์ก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นเยาวชนนาซีครับเหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วไปนะครับถูกเกณฑ์พระองค์ไม่ได้สมัครใจแล้วพระองค์ถูกเกณฑ์ครับแล้วพระองค์ก็ประจำอยู่ที่บ้านเกิดของตนนะครับครับและในปี1945นะครับพระองค์ก็ถูกจับเป็นเชลยศึกครับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในเดือนมิถุนายน1945นะครับและจากประสบการณ์ช่วงนี้เองนะครับที่ทำให้เกิดความคิดแล้วก็กระแสเรียกของพระองค์ทำให้พระองค์อยากเป็นพระสงฆ์นะครับเพื่อความจริงและเสรีภาพของประชาชนนะครับครับพระองค์ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในปี1951นะครับบวชพร้อมกับพี่ชายนะครับครับพร้อมกับพี่ชายของพระองค์คือคุณพ่อจอร์จลัสซิงเกอร์นะครับจำได้จำได้แล้วก็พระองค์ก็ได้เรียนต่อจนจบปริญญาเอกด้านเทววิทยาในปี1953ครับซึ่งพระองค์ก็ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งก็ว่าได้พระองค์ก็เก่งมากนะครับได้เป็นอาจารย์สอนแล้วก็ได้มีผลงานด้านการเขียนมากมายนะครับครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงได้อ่านนะครับก็อย่างน้อยก็น่าจะผ่านตามาบ้างในตามร้านที่อัสสัมหรือว่าที่บ้านผู้หวานก็จะมีหนังสือเยซูชาวนาซาเรต อ๋อเป็นผลงานของพระองค์ท่านนี่ของพระองค์ก็มี3เล่มนะครับครับซึ่งพระองค์นะครับหลังจากที่จบปริญญาเอกนะครับด้านเทววิทยาปี1953เนี่ยพระองค์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชสังฆมณฑลมิวนิกและไฟซิงนะครับครับในเดือนมีนาคมปี1977อืมหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลในปี1977นะครับพระองค์เป็นพระอัครสังฆราชปี1977และพระองค์ก็เป็นพระคาร์ดินัล1977ปีเดียวกันเลยโอ้ปีเดียวเลยปีเดียวกันเลยนะครับโดยพระสันตะปาเปาโลที่6นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักบุญไปแล้วนะครับครับผมและพระองค์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสัมมนากระทรวงพระสัจธรรมจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2แล้วก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลในปี2002ครับนะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาในวันที่19เมษายนคริสตศักราช2005ครับนะครับ
ต่อมานะครับในเหตุการณ์การสละตำแหน่งสละตำแหน่งนะครับของพระองค์ท่านนะครับก็พระองค์นะครับสละตำแหน่งจากพระสันตะปาปานะครับในวันที่พระองค์ได้สละตำแหน่งเนี่ยก็มีประกาศออกมานะครับก็คือในเช้าวันที่11กุมภาพันธ์ปี2013นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการประชุมเรื่องสถาปนานบุญองค์ใหม่นะครับแล้วพอในการประชุมวันนั้นนะครับพระองค์ก็ได้มีประกาศออกมานะครับพระองค์ก็ได้พูดว่าพระองค์เนี่ยมีความประสงค์ที่จะสละตำแหน่งนะครับโดยพระองค์ให้เหตุผลว่าอันนี้อ่านตามคำพูดของท่านเลยนะครับข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าเนื่องจากอายุไขพละกำลังของข้าพเจ้าไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไปแล้วที่จะทำหน้าที่แทนบุญเปโตรได้ดีเท่าที่ควรครับนะครับจริงๆพระองค์ก็พูดมายาวมากแต่สาระสำคัญโดยสรุปก็คือพระองค์เนี่ยมีความประสงค์อย่างเต็มใจที่จะสละตำแหน่งเพราะว่าพระองค์อายุไขเยอะแล้วนะครับแล้วพระองค์ก็คิดว่าพระองค์อาจจะทำหน้าที่ของพระสันตะปาซึ่งเป็นหน้าที่ที่สืบทอดมาจากระบุญเปโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วพระองค์ก็ได้บอกอีกว่าข้าพเจ้าจึงขอประกาศด้วยใจอิสระว่าข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งพระสังฆราชแห่งโรมผู้สืบทอดอำนาจจากระบุญเปโตซึ่งพระบรรดาพระคาร์ดินัลได้มอบให้ข้าพเจ้าเมื่อวันที่19เมษายน2005โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2013เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็คือ28กุมภาพันธ์2013ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปก็คือเป็นวันที่พระองค์พ้นจากตำแหน่งพระสันตะปาครับครับครับแล้วพระองค์ก็ยังกล่าวอีกว่าสำหรับตัวข้าพเจ้าเองแล้วข้าพเจ้าใคร่จะอุทิศตนรับใช้พระศาสนาจักรของพระเจ้าต่อไปในอนาคตโดยอาศัยชีวิตที่อุทิศให้กับการสวดภาวนานะครับพระองค์ก็สละตำแหน่งแล้วพระองค์ก็ใช้เวลาในการสวดภาวนาเพื่อพระศาสนาจักรนะครับ